หลักการในการทำงานนะคะก็คือว่าข้อมูลที่แม่นยำนำสู่จินตนาการที่กว้างไกลการบริหารข้อมูลสำหรับการวาง Cash Flow Strategy เพื่อในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทนั้นสำคัญมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการบริหารการเงินที่ดีมีความระมัดระวังในการบริหารการเงินก็จะสามารถทำให้บริษัทพัฒนาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีค่ะจริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มองเห็นเรื่องของความเติบโตในเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญแต่เรามองเรื่องของความมั่นคงเพื่อให้กลุ่มผู้เรียนสามารถนำมาใช้ได้จริงและประสบความสำเร็จซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสร้างฐานอย่างมั่นคงในการบอกต่อและผู้อื่นเห็นก็จะเกิดความประทับใจและสิ่งเหล่านี้ก็จะนำกลับมาซึ่งธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงถ้าเรามีบุคลากรที่เก่งนะครับก็จะสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าอุปกรณ์ไอทีนั้นจะดีแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าบุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถเนี่ยก็ยากที่จะทำให้อุปกรณ์ตัวนั้นน่ะมันสามารถตอบสนองการใช้งานได้สูงสุดปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไวดังนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องทำหรือวางแผนปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตหรือความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นเองการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทางครอบครัวเนี่ยได้มองเป็นเรื่องอันดับแรกเลยนะคะการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต้องเริ่มจากบ้านเพราะเด็กจะใช้เวลาอยู่บ้านมากกว่าที่อื่นๆเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ดีจะเป็นรากฐานให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะครั้งแรกที่เข้ามาดูโครงการบ้านนันทวันนะคะก็คือว่าประทับใจตั้งแต่เข้ามาละก็คือเราเห็นตั้งแต่ประตูทางเข้าก็คือเราเห็นระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการเนี่ยมีการติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วทั้งโครงการนะคะเลยทำให้เรามั่นใจว่าเวลาที่จะเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเราจะสามารถดูข้อมูลได้ตัวโครงการเนี่ยนอกเหนือจากตัวบ้านที่ได้ฟังก์ชันที่สมบูรณ์ตามที่เราอยากได้แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเราเองประทับใจตั้งแต่สมัยที่เราอยู่หมู่บ้านเดิมก็เป็นโครงการของแลนด์อันทาวเช่นกันโครงการนันทวันเนี่ยให้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ให้ในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบเพราะว่าเวลาเรากลับมาบ้านเราได้เข้าไปในบ้านเรารู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายมันมีความสงบอยู่ในตัวของมันเองซึ่งโครงการของหมู่บ้านนันทวันเองก็ตอบโจทย์กับผมเรื่องนี้